สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงเราก็จะพาท่านผู้ชมมาทํากระทงจากใบไม้วันนี้เรานําใบข่านะคะท่านผู้ชมใบข่าที่เราใช้หัวทํากับข้าวนี่แหละค่ะใบของใบข่าสามารถทําเป็นกลีบกระทงได้อย่างสวยงามใบข่านั้นทําเป็นกลีบกระทงได้อย่างไรเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะเวลาท่านผู้ชมเลือกใบข่าเราขอแนะนำท่านผู้ชมเลือกใบข่าใบขนาดที่เท่าๆกันเพราะใบข่านั้นมีทั้งขนาดใบใหญ่ใบเล็กเพราะนั้นเราเลือกขนาดที่เท่าๆกันถ้าใบไม่เท่ากันกลีบกระทงเราก็จะไม่สวยหลังจากเราตัดใบข่าเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนำใบข่าไปผึ่งแดดประมาณทัก10ถึง15นาทีเพื่อที่จะให้ใบข่านั้นมีความนุ่มไม่กรอบถ้ากรอบแล้วจะพับเป็นกลีบกระทงไม่สวยแต่อย่าตากแดดแรงเกินไปนะคะถ้าแดดแรงเกินไปจะทำให้ใบข่านั้นตายเนื่องได้นั้นเราตัดตอนเช้าแต่แล้วผึ่งช่วงที่แดดยังไม่แรงเกินไปนะคะให้ใบข่าออกนิ่มๆนะคะพอใบข่านิ่มๆเสร็จแล้วเราก็นำมาพับอันดับแรกเลยที่เราต้องเตรียมนะคะท่านผู้ชมต้นกล้วยท่านผู้ชมก็ตัดเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะความสูงก็พอประมาณนะคะตามที่ท่านผู้ชมต้องการเสร็จแล้วเราก็นําใบตองนะคะมาปิดด้านบนนะคะปิดด้านบนแล้วก็ปิดด้านข้างนะคะด้านข้างมันก็ไม่สวยเห็นมั้ยคะมันไม่สวยต้นกล้วยไม่สวยด้านบนมันก็จะเป็นยางได้เราก็นําต้นกล้วยนะคะไอ้นําใบตองนะคะมาปิดด้านบนด้านข้างต้นกล้วยนะคะเราก็นําใบตองมาปิดนะคะปิดให้สวยงามนะคะท่านผู้ชมนอกจากปิดด้านบนแล้วก็ปิดด้านข้างนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเราอยากให้ปิดทั้ง2ด้านเลยนะคะด้านข้างก็ปิดนะคะด้านล่างก็ปิดจะปิดหมดทั้งสองด้านนะคะท่านผู้ชมสาเหตุที่ปิดทั้งสองด้านแบบนี้เพราะว่าบางทีทำไปนะคะยางกล้วยอาจจะเปื้อนเสื้อผ้าเราได้ตอนนี้ต้นกล้วยเราก็พร้อมแล้วนะคะคือปิดใบตองเรียบร้อยแล้วต่อใบข่านะคะใบข่าเราก็เลือกมาอย่างสวยงามตอนของเรานี่เราเลือกขนาดใบกลางๆนะคะเราตากแดดพอหมาดๆคือใบข่าเราก็จะนิ่มไม่กรอบถ้ากรอบมันก็จะพับแตกนะคะเวลาพับมันแตกไม่สวยพอเราเลือกใบข่าตามที่ต้องการได้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูวิธีการพับใบข่ากันเลยวิธีการทำนะคะท่านผู้ชมที่การทำกลีบกระทงจากใบข่าใบข่าเรามันยาวนะคะท่านผู้ชมเมื่อใบข่าเรายาวแบบนี้เราก็นำมาตัดนะคะท่านผู้ชมตัดออกพอตัดออกอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมพับนะคะพับครึ่งคือเวลาตัดนะคะเรากะความยาวพอประมาณนะคะพับครึ่งแบบนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ตัดนะคะตัดให้เท่ากับแนวปลายตัดให้เท่ากับแนวปลายแบบนี้เลยนะคะพอตัดได้เท่ากับแนวปลายแบบนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็กางออกเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็พับนะคะอันนี้ถ้าตัดไม่สวยแต่ไม่เท่ากันไม่สวยแต่งใหม่ให้สวยๆนะคะเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็พับก็ค่อยพับนะคะค่อยพับลักษณะพับคล้ายๆพับเหมือนกับพับกระดาษนะคะระยะกลีบพับเราพับให้มันเท่าๆกันนะคะเราใช้นิ้วชี้นะคะใช้นิ้วชี้ประคองช่วยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะกลีบด้านบนเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมกลีบด้านบนเราจะสวยแบบนี้ด้านล่างเราจะบีบเอาไว้ส่วนด้านนี้มันโผล่มาเราก็ตัดออกนะคะท่านผู้ชมเราตัดออกนิดนึงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านนี้คือด้านหน้าจะเป็นเงางามสวยงามนี่คือด้านหลังพอได้แบบนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ใช้แม็กนะคะใช้แม็กเย็บไว้เย็บไปก่อนนะคะนะคะเตรียมก่อนได้ด้านนี้แล้วเราก็วางเอาไว้นะคะท่านผู้ชมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือลักษณะการทําเดี๋ยวเราทําให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนึงนะคะวิธีการทํานะคะใบขามันยาวแค่ไหนก็ตามท่านผู้ชมก็กะพอประมาณนะคะกะพอประมาณเราตัดออกเสร็จแล้วเราก็พับแบบนี้เลยพับนี้เสร็จแล้วเราตัดนะคะเ
ตัดแบบนี้เสร็จแล้วความยาวเท่ากันแล้วนะคะบนล่างนะคะเราก็นำใบขามาพับนะคะพับแบบไหนก่อนก็ได้พับเราสามารถใช้นิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ประคองช่วยได้ด้านล่างก็ใช้หัวแม่มือประคองช่วยนะคะใบไม้มันจะได้ไม่ย่นเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใบขาเทคนิคที่เราบอกว่าตัดเสร็จแล้วเอาไปผึ่งแดดนิดนึงให้นิ่มนะคะใบขาเรานิ่มเราก็จะพับง่ายแบบนี้นะคะท่านผู้ชมตัวนี้มันยื่นออกมานะคะมันแข็งเราก็สามารถตัดออกได้เราตัดออกแล้วอันนี้ด้านหน้าของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะกรีบของเราก็จะเป็นแบบนี้สวยงามนะคะพอได้กรีบแบบนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ใช้แม็กนะคะเย็บเอาไว้ก่อนเอาแม็กเย็บเอาไว้กรีบเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็เตรียมวางไว้แบบนี้ท่านผู้ชมก็ทําไปเรื่อยๆหลายๆกรีบกะว่าพอรอบกระทงของเราเราก็นํามาติดนะคะเดี๋ยวเราจะติดท่านผู้ชมดูเวลาประกอบนะคะกรีบด้านมันอยู่ทางด้านไหนคือหันหน้าไปทางไหนแล้วก็ควรจะหันหน้าไปทางเดียวกันวางกรีบนะคะใช้ตะปูตัวเล็กๆบางคนก็อาจจะใช้เข็มกัดก็ได้ตะปูก็ได้นี่แล้วแต่นะคะปักลงไปค่ะกรีบของเราก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมก็ปักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบรอบเห็นไหมคะตอนนี้เราปักมันได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปักให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็รอบแล้วจนจะเสร็จแล้วนะคะของเราตอนนี้กระทงของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วเห็นไหมคะท่านผู้ชมความสวยงามของใบขาจากใบขาใบยาวๆเราสามารถนำมาพับเป็นกลีบได้อย่างสวยงามแล้วก็นำมาทำเป็นกลีบกระทงให้ท่านผู้ชมได้เห็นพอเราได้กลีบกระทงจากใบขาแบบนี้แล้วเราก็หาดอกไม้มาตกแต่งท่านผู้ชมมีดอกอะไรก็นำมาตกแต่งดอกไม้ขอให้เป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างสูงนิดนึงมีก้านเพราะว่ากลีบกระทงเราสูงดอกไม้ควรจะมีก้านนะคะถ้าเป็นดอกไม้ที่ไม่มีก้านต่ำๆเสียไปเช่นดอกลักหรือดอกอะไรก็ตามมันก็จะมองไม่เห็นนะคะกลีบกระทงเรามันจะสูงเพราะฉะนั้นเรามีดอกอะไรเราก็มาตกแต่งให้สวยงามหลังจากที่เราทำกลีบกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็นำธูปนำเทียนมาปักนะคะปักให้สวยงามคือเวลาปักธูปปักเทียนถ้าเราปักทีหลังเวลาเราเสร็จดอกไม้ไปแล้วเรานำธูปกับเทียนปักทีหลังมันจะปักลำบากนะคะเทคนิคก็คือต้องปักไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็นำดอกดาวเรืองนะคะพีมีดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองของเรานี่เป็นพันดาวเรืองพันใหญ่นะคะท่านผู้ชมเราก็นำดอกดาวเรืองนี้มาเสียบตกแต่งสวยงามที่ก้นนะคะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะหักแล้วก็เสียบนะคะค่ะดอกมันใหญ่นิดนึงแต่ปักออกมาแล้วสวยงามมากเลย
อันนี้ปักแค่4ดอกเองนะคะท่านผู้ชมเพราะดอกดาวเรืองเราดอกใหญ่ปักแค่4ดอกก็เต็มแล้วตอนนี้กระทงของเราตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองดูแล้วดอกดาวเรืองอย่างเดียวมันก็ดูไม่ค่อยสวยนะคะมันเหลืองไปแล้วก็หาดอกดาวดอกบานไม่โรยนะคะมาตกแต่งด้านข้างตกแต่งแซมเดี๋ยวเราจะตกแต่งท่านผู้ชมดูนะคะปักแซมนะคะปักแซมดอกบานไม่โรยต้องมีเสียบก้านอย่างนี้นิดนึงนะคะปักแซมเป็นช่วงนะคะถ้ามันไม่สวยเราก็ต้องตกแต่งโดยการหาดอกบานมะลวยมาเสียบเสียบให้มันดูสวยงามเพิ่มสีสันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้กระทงของเราก็ตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกบานไม้โรยอย่างสวยงามแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมการทํากระทงจากใบขาของเราทําแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างที่ท่านผู้ชมกังวลหรือว่าคิดว่าจะทําไม่ได้นะคะทําออกมาแล้วก็สวยงามท่านผู้ชมลองฝึกทําดูนะคะแล้วฝึกลูกๆหลานๆเราลองทําดูก็ได้นะคะลอยกระทงปีนี้ทํากระทงจากกลีบใบขาอย่างที่เราทําท่านผู้ชมดูกระทงของเราก็จะออกมาสวยงามอย่างรูปนี้เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมดูรายการของเราแล้วชอบการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อไปยังทุกคนรู้จักนะคะพบกับเราครั้งใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ